ครับพอดีจะสอบถามเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยอะครับค่ะว่าไงคือตอนนี้ใช้ผลการสอบของกพมาใช้ในส่วนของการสอบครูผู้ช่วยในรอบนี้หรือเปล่าครับยังค่ะเกณฑย์เดิมอยู่ยังไม่มีการปรับเกณฑ์ค่ะยังไม่มีการปรับเกณฑ์นะครับพอดีเห็นใช่ของกสจทาง Facebook ของกสจนครปฐมครับเขาแชร์โพสต์ของใครมาก็ไม่รู้ครับที่ว่าจะใช่อ่ะมีการสอบมีการใช้ผลของกพนะครับกกสยังไม่แจ้งอะไรนะคะยังเป็นวอเดิมยังเป็นใช้เกณฑ์เดิมใช่ไหมครับใช่ใช่กยั็งไคม่ือมีการผ่านตามของใช้เกณฑ์ของปี63ที่สอบไปล่าสุดใช่ไหมครัใบช่ใช่ใช่และมีโอกาสที่จะสอบช่วงไหนครับก็ไม่แน่ดูโควิดก่อนเพราะว่ามันเลื่อนหมดเลยอ๋อยังเลื่อนหมดเลยใช่ตอนนี้นโยบายก็ยังไม่มีอะไรใชเข้่ามาเใลชย่ใช่ไหมครับต้องรอโควิดก่อนอ๋อต้องรอโควิเดพราะกต่ออนนนี้มันน็อกดาวน์หลายๆจังหวัดไงถ้าทั่วไปมันทั่วประเทศอ่ะมันคจระับลำบากแต่อต้อ๋งอสอบยังเลื่อนหมดเลยตอนกรณีพิเศษก่อนใช่ไหมครับถึงสอบรอบทั่วไปเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะกรณีพิเศษเขากำหนดปฏิทินอะไรไปหมดแล้วอ๋อจคะรับเลื่อนใชใ่ช่แล้วตอนนี้ยังไม่มีแผนใช่ไหมครับว่าจะเลื่อนไปถึงเดือนไหนครับยังค่ะต้องรอเหตุการณ์อ๋อรอก่อนว่ามันจะแต่ยังไม่มีผลของกพที่จะใช้สอบครูผู้ช่วยได้ใช่ไหมครับไปเอาข่าวมาจากไหนอ่ะของถามนครปฐมนี่เอาข่าวมาจากไหนไม่สักเขาเห็นเขาแชร์กันมาก็เลยมีแชร์เพื่อนอะเขไราสงสัยกันขอเยงอใคะรครับก็เลยลองโทรขม่าาสวอบถามดูครับแชร์ว่าว่าข่าวมาจากไหนใช้หรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยครับอ๋อใชก่็ครยัับงพอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะอ๋อครับผมเดิมนะทีนี้ต้องถ้าเพราะกกสก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรมาก็ยังเหมือนเดิมปกติอ๋อนึกว่าแจ้งทางยัศงึกษายัธงิกยาัรงจังหวัดค่ไะปแล้วถ้าสำนักงานกกสเขาออกปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่เขาต้องขึ้นเผยแพร่ทั่วไปอยู่แล้วเป็อน๋อข่าวดังครับใช่ครัถ้บาไมผ่มมีการเผยแพร่เนี่ยข่าวน่าจะเป็นข่าวไปเอาข้อมูลมาจากไหนนั่นแหละครับเออ๋ออครับผมขอบนคุะณมคาะกนะครับค่ะค่ะครัคบ่ะสวัสดีครับโอเคนะครับตามนั้นนะฮะที่น้องๆได้ยินมานะครับจากปัญหาเนาะโอ้สมัครสอบกอพอไม่ทันเป็นปัญหามากจะได้สอบครูผู้ช่วยไหมนะครับก็จันแก๊ปก็หาคำตอบมาให้น้องๆแล้วนะครับว่าการสอบรอบนี้ยังใช้วอเดิมวอเดิมในที่นี้ก็คือเกณฑ์เดิมนะครับมันเป็นหนังสือเวียนนะฮะของเกณฑ์เดิมน้องปี5อาจจะไม่รู้จักนะครับเขาเรียกว่าเกณฑ์เดิมคือเป็นเกณฑ์คล้ายๆข้อสอบกอพอนะครับแตกต่างกันตรงไหนครับสอบครูผู้ช่วยคะแนนเหมือนกอพอทุกอย่างนะครับแต่คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต้องผ่าน 50% น้องได้กี่คะแนนน้องก็สามารถสอบผ่านครูผู้ช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ใช้เกณฑ์เดิมนะครับสบายใจได้นะฮะใครจะสอบกรณีพิเศษนะครับปฏิทินมาแล้วแค่เลื่อนออกไปเท่านั้นนะฮะรอความพร้อมของโควิดต้องพูดงี้รอความพร้อมของโควิดนะครับนะเออนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆรู้นะฮะเพราะว่าหลายคนมีทัศนคติที่ผิดพลาดมากนะครับนะโอ้ไม่ได้สอบไม่สมัครกอพอไม่ทันไม่ได้แล้วว่ะอะไรเงี้ยนะครับนะก็ครูผู้ช่วยยังเหมือนเดิมครับครูผู้ช่วยเราเนี่ยเป็นมหากรรมของการสอบน้องๆน้องๆจะต้องเจอแบบนี้อีกเยอะแน่นอนนะครับนะตอนนี้เราเปิดรับคอร์สรับรองผลแล้วนะครับเปิดคอร์สรับรองผลเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากสมัครคอร์สรับรองผลนะครับน้องสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ทีมงานนะครับนี่นะฮะเรามีที่นั่งให้น้องเรียบร้อยนะครับหรือใครจะสมัครเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะฮะน้องสามารถติดต่อทีมงานได้คอร์สออนไลน์นี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นกลุ่มลับนะครับเป็นกลุ่มใหญ่1,499วิทยากรตามนี้เลยครับมีมาเป็นขบวนครับเราเน้นความเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเข้มข้นตรงประเด็นน้องจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับภาษาไทยภาษาอังกฤษกฎหมายแล้วก็วิชาการศึกษาคณิตศาสตร์นะครับน้องจะได้เจอวิชาที่เชี่ยวชาญในแต่วิชานั้นๆเลยนะครับมันก็ต้องฝึกตามเขาให้ได้เก่งแบบเขาให้ได้ครับอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดอย่างเดียวถ้าน้องเก่งแบบวิทยากรแต่ละคนได้เนี่ยน้องก็สามารถทำข้อสอบได้ครับนะอาจารย์แก๊ปมีแนวคิดง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะหรือใครจะสมัครคอร์สออนไลน์ก็สมัครได้นะครับคอร์สออนไลน์ภาคก390บาทตลอดชีพนะครับก็สมัครกันได้นะครับอันนี้ขายของนิดหนึ่งนะครับขายของนะ